แฮนด์โฮมนะครับโครงการของพวกเรานะครับเกิดจากการที่พวกเราครับมาคุยกันแล้วเกิดการตกผลึกนะครับว่าการเปิดหมวกมาให้บริจาคให้กับเด็กผู้ยากไร้หรือว่าเด็กผู้พิการก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เกิดความสนุกสนานแล้วก็ทำให้มอของพวกเรานะครับมหาวิทยาลัยของพวกเรานะครับที่มีขนาดเล็กอยู่แล้วทำให้เกิดมีกิจกรรมต่างๆขึ้นนะครับผมก็พวกเราก็มาได้มาสร้างสีสันแล้วก็สร้างความสุขสร้างอะไรให้น้องๆกับเพื่อนๆพวกเราด้วยนะครับหลังจากที่เราประชุมกันนะครับผมแล้วก็ตกเป็นหนึ่งนะครับว่าเราจะไปบริจาคกันที่บ้านเฟื่องฟ้านะผมอยู่ที่ปากเกร็ดนะครับปากเกร็ดครับครับเดี๋ยวเราไปดูความสนุกของการเปิดหมวกของเรานะครับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปเจอกันที่นู่นแล้วเย้ ซื้อของทุกอย่างในมูลค่ารวมประมาณ 3,000 กว่าบาทเพื่อจะมาให้น้องๆแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำสรุปกันว่าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างและเราซื้อไปเท่าไหร่แล้วก็จะเอาให้อาจารย์ดูครับผมครับวันนี้จะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้ไปเล่นมาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็มือกีตาร์ก่อนก็ผมรู้สึกว่ากิจกรรมของพวกเรานะมันกิจกรรมที่ดีเพราะว่าพวกเราทำนะมันก็เลยดีแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ให้ความบันเทิงครับเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับคนในหมอใช่ครับผมก็รู้สึกว่าดีครับได้เล่นดนตรีเพื่อนๆได้ชวนเพื่อนๆที่มีความสามารถมาเล่นดนตรีเพิ่มกิจกรรมให้กับหมอให้มันดูไม่เงียบเหงาเดินเงินไปแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็มาเอนจอยกับเราได้เสมอเราก็มีการไปเล่นกับคนนู้นคนนี้บ้างตรงนี้นั่นครับผมฟีดแบ็กที่ได้รับมานี่ก็คือค่อนข้างดีเลยใช่ไหมคะถามว่าดีไหมก็ผมว่าเพื่อนๆค่อนข้างความร่วมมือดีครับทุกคนมาฟังดนตรีแล้วก็เอนจอยกันในระดับหนึ่งเต็มที่ครับผมประมาณนี้โอเคค่ะมีอะไรอยากจะแบบบอกเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะพูดเพิ่มเติมอีกไหมคะผมว่าก็อยากให้มันมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อเนาะใช่ไหมใช่ก็อยากให้มีกิจกรรมอะไรก็ได้ดนตรีอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าอยากให้มีจะได้มีแบบว่าคนในมอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆไม่น้องไม่มีมีแต่เพื่อนตอนนี้ก็อยากให้มันแบบมีส่วนร่วมกันเนาะใช่มันจะได้มีสีสันมากขึ้นก็ได้มีกรรมนู่นนี่ทุกคนจะได้มาสนุกด้วยกันด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากดูอีกก็เรียกพวกเราได้ครับพวกเราสุขติครับผมส่วนเรื่องงบประมาณนะครับได้มาจากยอดบริจาคได้มาเท่าไหร่บ้างครับงบประมาณเราไปเล่นประมาณ4ที่เนาะใช่
เล่นที่ม3ครั้งแล้วก็เล่นที่ตลาดนกฮูกไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงแต่ว่าเราก็ได้มามันก็ได้มาทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดมันประมาณ 3,000 นิดๆเนาะไม่เกินนั้นใช่ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่าก็ดีละถือว่าได้จะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็จอยๆกันไปใช่หลังจากไปเล่นเปิดหมวกมาแล้วได้ไปบริจาคน้องๆได้สิ่งไงบ้างครับผมก็รู้สึกว่าพวกเราเนาะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งนะก็รู้สึกว่าอ่ะเราได้มีส่วนร่วมอะไรสักอย่างกับชุมชนกับสังคมอ่ะเรารู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยเราก็มีประโยชน์บ้างในบางอย่างก็ใช่มีประโยชน์มากขึ้นเออใช่ก็ไปบริจาคไปทำกิจกรรมมันได้หลายอย่างครับมันได้เรื่องความสนุกด้วยมันได้ความสุขได้เต็มเขาเรียกว่าไงแบบว่าได้ทำให้แบบคนที่แบบด้อยโอกาสมากกว่าเราอะไรรู้สึกว่าได้ทำบุญใช่ถูกต้องส่วนผมก็รู้สึกว่าดีใจครับแบบนานๆทีจะได้ทำอะไรดีๆให้สังคมบ้างมันก็ดีเหมือนกันเพราะปกติไม่ค่อยได้ทำใช่มันก็ดีเหมือนกันครับที่ได้ทำบุญได้ช่วยน้องๆเห็นน้องๆได้ของจากเราไปเราก็รู้สึกดีใจถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ตามอะไรอย่างนี้แล้วก็มันดีนะครับการได้ทำดีมันดีเสมอแต่แค่ไม่ค่อยทำแค่นั้นเองฝากอะไรทิ้งไว้ไหมครับกับคนที่คิดอยากจะทำแบบนี้บ้างทำดีทำได้ครับแต่ว่าทำยากหน่อย